องกระดูกทับเส้นประสาทส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอาการที่พบจะมีอาการปวดหลังบริเวณเอวส่วนล่างสะโพกและมักปวดร้าวลงขาอาจมีอาการที่หลังเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้างมักมีอาการในท่านั่งหรือมีการนั่งงอตัวไปทางด้านหน้าซึ่งเป็นท่าที่หมอนรองกระดูกได้รับแรงกดทับมากที่สุดและในวันนี้รัฐคิวหมอรามาจึงพาคุณหมอเฉพาะทางมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและแชร์ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาให้เราได้ฟังกันอย่างเต็มที่แบบไม่มีกั๊กเลยล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในรัฐคิวหมอรามาวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันนะฮะวันนี้2มีนาคมนะครับอยู่กับผมอัญพุนาถคุณผลิตและต้อนรับเข้าสู่รัฐคิวหมอรามานะครับอ่ะก็หลายเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหลายคำถามที่บางครั้งอยากจะเจอคุณหมอกันเหลือเกินนะครับเพื่อที่จะได้ถามคำถามให้มันชัดเจนที่สุดว่าแบบนั้นใช่ไหมแบบนี้หรือเปล่านะครับอะไรที่มันไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าบางครั้งกว่าจะหาคิวคุณหมอได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละมาเจอกันตรงนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่17นาฬิกาเราลัดคิวหมอเฉพาะทางในแต่ละด้านนะครับมาพูดคุยไปพร้อมๆกันตรงนี้อันย้ำเบอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ023547105ฝากคำถามของคุณไว้ได้สำหรับคนที่ชมผ่านในช่องทางของ True Vision 42นะครับกับอีกช่องทางนึงก็มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับใส่มาในคอมเมนต์ได้เลยยิ่งให้รายละเอียดได้มากนะครับก็จะยิ่งทำให้คำตอบสามารถที่จะชัดเจนได้มากขึ้นด้วยเช่นกันเช่นอย่างน้อยที่สุดนะอายุส่วนสูงน้ำหนักอะไรประมาณนี้เป็นมานานหรือยังหรือแม้แต่ถ้าบอกว่าทานยาอะไรอยู่ได้ในรายละเอียดก็จะยิ่งดีด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ครับเราจะคุยกันโฟกัสนะครับเรื่องของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับเรามาเช็คตัวเองให้รู้เท่าทันอาการกันก่อนจะลุกลามไปไกลเพราะว่ามันสามารถไปใหญ่ได้ถึงอัมพาตเลยทีเดียวไม่ได้บอกว่าแบบโอ้ยขู่ให้กลัวกันนะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าอย่าประมาทกับเรื่องแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะมันเกิดจากอะไรแล้วบางทีท่าที่เรานั่งดูกันอยู่ฟังกันอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นท่าที่เดี๋ยวได้ยินแล้วอ้าวตายแล้วฉันทำผิดอยู่ตลอดเลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันได้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการนอกเหนือจากอ่านครับก็ต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงอัญญพรสุทัศน์วรวุฒิภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่าหมอแตงโมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอีกหนึ่งท่านครับอาจารย์นายแพทย์ปิรันใจปัญญาศัลยกรรมกระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์หรือว่าอาจารย์ปั่นครับสวัสดีครับครับครับผมนะฮะอ่ะมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ครับคนไทยเป็นกันเยอะมากน้อยมากขึ้นหรือน้อยลงด้วยครับคุณหมอผมคิดว่ามันเป็นเยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจริงๆแล้วมันเป็นโรคที่เจอได้ในทุกกลุ่มอายุนะครับตั้งแต่คนอายุน้อยนะครับแล้วก็ในผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีเรามีการออกกำลังกายมากขึ้นนะครับซึ่งในออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยจะมีการโหลดไปที่กระดูกสันหลังเราค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นการยกเวทนะครับหรือออกกำลังกายที่ต้องมีการก้มหลังเยอะนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรามีประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ปัญหาของกระดูกสันหลังเนี่ยมันมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆครับครับผมเพราะฉะนั้นถือโอกาสอีกสักทีแล้วกันจริงๆเรามีโอกาสคุยกันถึงเรื่องนี้ในหลายๆมุมมันอยู่ในหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับแต่อีกครั้งหนึ่งฮะคำว่าโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ทุกข้อของกระดูกสันหลังเรามันจะมีเหมือนหมอนรองอยู่ระหว่างข้อใช่ครับแล้วด้วยการใช้งานด้วยการบดเบียดการอะไรต่างๆไอ้หมอนนี้มันปลิ้นใช่ครับถูกต้องครับซึ่งมันสามารถปลิ้นได้ซ้ายขวาหน้าหลังได้หลากหลายทิศทางใช่ครับแล้วพอมันปลิ้นออกมาแล้วมันไปทับเส้นประสาทมันไปทับเส้นประสาทถึงมีอาการของเส้นประสาทที่มันอักเสบได้นะครับอย่างแรกเราทำความรู้จักกับตัวหมอนรองกระดูกก่อนนะครับคือในร่างกายเรานะครับก็จะมีกระดูกสันหลังอยู่หลายๆปล้องนะครับอย่างเช่นในรูปนะครับก็ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยจะเป็นเหมือนตรงสีแดงนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นตัวหมอนรองกระดูกที่ขั้นอยู่ระหว่างตัวกระดูกสันหลังแต่ละข้อนะครับซึ่งตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนอะไรมันจะเป็นเหมือนโช๊คนะครับที่คอยรับน้ำหนักการสะเทือนใช่เหมือนการสะเทือนนะครับทุกครั้งที่เราทำการนั่งหรือการยืนเนี่ยมันจะมีน้ำหนักของลำตัวที่กดลงมานะครับซึ่งตัวน้ำหนักเนี่ยก็จะกระจายไปที่สันหลังแต่ละข้อนะครับแล้วก็จะมีแต่ละข้อเนี่ยมันก็จะมีตัวหมอนรองกระดูกมาช่วยรับน้ำหนักอีกทีนึงนะครับซึ่งตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับให้เราขยับได้นะครับให้เรารับน้ำหนักตนเองได้แต่ในกรณีที่เกิดความผิดปกติของตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยจะทำให้เกิดอาการอย่างเช่นอาการปวดหลังได้นะครับ
โดยเฉพาะท่าไหนบ้างที่ทำให้ปวดนะครับก็จะเป็นท่ายืนต่อเนื่องนานๆนะครับการก้มหลังเยอะๆนะครับหรือว่าการนั่งต่อเนื่องนานๆแล้วมีอาการปวดหลังนะครับหรือว่ามีการเมื่อยล้าที่หลังได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอาการที่สามารถบ่งบอกว่าท่านอาจจะมีความผิดปกติของตัวหมอนรองกระดูกครับผมถามนิดนึงครับหมออย่างยืนนานๆเนี่ยยืนนานๆท่าไหนก็เป็นเหรอยืนนานๆท่าไหนก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะครับผมให้ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีน้ำหนักอยู่เท่านึงใช่ไหมครับโดยสภาวะปกติเนี่ยน้ำหนักจะถูกกระจายไปที่ข้อต่อต่างๆนะครับแล้วก็ตัวหมอนรองกระดูกนะถ้าหมอนรองกระดูกเรามีปัญหาแปลว่าอะไรแปลว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของร่างกายเราโดยตัวสันหลังเนี่ยมันลดลงนะครับมันก็จะทำให้โครงสร้างอื่นๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อนะครับหรือข้อต่ออื่นๆเนี่ยมันต้องทำงานหนักมากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เรามีอาการปวดได้ง่ายครับผมบเพราะฉะนั้นอีกทีนะฮะท่ายืนท่านั่งรหรือการก้มการก้มเยอะๆการก้มเยอะๆครับครับนั่นแปลว่าก็จะมีอาชีพบางอาชีพที่เสี่ยงมากกว่าใช่ครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างหลีกเลี่ยงเช่นสมมติว่าเราเกิดเป็นพนักงานขายหรือพนักงานต้อนรั รบที่ต้องยืนรหรือบางอาชีพที่ต้องยืนไม่ว่าจะยืนท่าไหนก็เป็นหมดคือถ้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่กังวลมากกว่าคือท่าที่ต้องนั่งต่อเนื่องนานอ๋อเหรอนั่งนั่นเป็นผลมากกว่ายืนใช่ครับนั่งโดยการนั่งโดยทั่วไปเนี่ยจะมีน้ำหนักนะครับมาลงที่ตัวหมอนรองกระดูกมากกว่าท่าอื่นๆนะครับโดยเฉพาะบางท่านที่ต้องนั่งต่อเนื่องนานหรือว่าต้องมีการนั่งก้มหลังนะครับหรือว่ามีการยกของหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับครับที่ทำให้เกิดความปกติได้ท่านั่งล่ะครับคุณหมอมันมีท่านั่งท่าไหนที่เราแบบท่านั่งแบบเนี้ยโอเคปลอดภัยกับท่านั่งแบบนี้แบบไม่ปลอดภัยหรือทุกท่านั่งมีผลหมดแต่มีผลมากน้อยเท่านั้นคือท่านั่งที่ดีที่สุดที่ผมแนะนำนะครับอย่างแรกเลยถ้าเราไล่จากเท้าขึ้นมาแนะนำให้เอาเท้าวางที่พื้นทั้งสองข้างสองข้างเหมือนเรามีฐานที่ดีนะครับก้นนะครับวางอยู่ที่เบาะเก้าอี้ทั้งสองข้างนะ ควรจะเอาของในกระเป๋าออกนะเพราะว่าบางทีถ้าเราใส่อย่างเช่นกับกระเป๋าตังค์ไว้ที่มันทำให้เราเอียงใช่ทำให้ฐานรับน้ำหนักของเราเนี่ยเอียงนะครับหลังนั้นก็ให้ถ้าเรานั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงนะครับให้หลังเราเนี่ยพิงพนักดีๆนะครับเอ็นนิดหน่อยหรือว่าจะนั่งตรงก็ได้อันนี้ครับมันจะช่วยบรรเทาตัวน้ำหนักที่จะมาลงที่หลังได้นะครับบางท่านที่มีอาการปวดหลังบางทีเกิดจากท่านั่งนะครับบางท่านชอบนั่งแบบท่าผมเรียกว่าอะไรดีท่ากึ่งนั่งกึ่งนอนนะครับคือเอาเอาหลังนั่งเหยียดของเราใช่ไหมใช่ครับเหมือนเอาหลังลงไปค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆนั่งตัวถลายอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นในรูปนะครับรูปทางด้านซ้ายล่างเนี่ยแล้วก็คือเป็นท่าที่คนเราส่วนใหญ่พอเรานั่งไปเรื่อยๆนะก็เป็นเราเมื่อยละนะแล้วก็อาจจะส่วนใหญ่เป็นท่าดูซีรีส์นะใช่ครับเป็นท่าดูซีรีส์เป็นท่าดู Netflix อะไรอย่างเงี้ยถ้าดู YouTube มันจะค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติอะไรแบบนี้ใช่ครับเราควรนี่ก็เราจะถามเลยพอไปเห็นภาพ4คือมันควรหลังตรงไม่ควรหลังแอนถูกมั้ยฮะใช่ๆครับคือจริงๆก็ดีที่สุดนะครับคือภาพทางด้านขวาบนนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปเนาะเท้าวางที่พื้นนะครับระดับตัวเข่าเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับสะโพกพอดีนะครับแล้วก็หลังช่วงล่างเนี่ยเราพิงพนักนะครับแล้วก็ยืดหลังตรงนะครับมันก็จะเป็นท่าที่กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานน้อยที่สุดแล้วก็มีโหลดมีน้ำหนักมากดที่หมอนรองกระดูกน้อยนะครับถ้าเทียบกับรูปทางด้านซ้ายล่างเนาะนี่เราจะเห็นว่าการลงน้ำหนักของร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่แนวตรงๆไม่ฮะไม่ใช่แนวดิ่งตรงๆดังนั้นหมอนรองกระดูกนะครับหรือว่าโครงสร้างที่อยู่ในตำแหน่งตรงที่มันมีการโค้งการเว้าเนี่ยก็จะรับน้ำหนักเยอะผิดปกตินะครับทำให้มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นะครับครับผมถ้าสมมติเราทำแบบนี้ไปนานๆๆๆๆๆๆๆมันก็เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับอายุอันนี้ผมเข้าใจได้ง่ายๆแต่คุณหมอบอกว่าคนอายุน้อยก็เป็นได้ใช่ครับคนอายุน้อยเกิดขึ้นจากการใช้งานผิดเหมือนกันไหมฮะหรือมันเกิดขึ้นจากอะไรฮะอันที่หนึ่งนะครับก็คือมันเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ใช้เยอะๆนานๆบางคนอายุน้อยแต่ใช้งานเยอะนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคนที่ทำอาชีพต้องยกของเยอะๆนะครับหรือว่ามีการเล่นกีฬาแบบกระแทกนะครับหรือว่าออกกำลังกายยกเวทเยอะนะครับในท่าก้มหลัง
หรือว่ามีการบิดตัวแรงๆพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของตัวหมอนรองกระดูกได้ถึงแม้เขาจะอายุน้อยนะครับครับผมครับแต่ว่าถ้าในผู้คนที่ไม่ได้ใช้งานเยอะนะครับพวกนี้ก็จะเหมือนเป็นความเสื่อมตามวัยนะครับอย่างเช่นถ้าเหมือนรถเราเนี่ยรถยนต์เราขับนะครับแต่ละพาร์ทมันจะมีอายุการใช้งานจำกัดที่เราต้องไปเปลี่ยนนะครับมันจะค่อยๆสึกสภาพลงไปเรื่อยๆแต่ว่าในร่างกายเราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยธรรมชาติเราก็ต้องคอยดูแลมันไปครับอ่ะมาดูวิธีการสังเกตกันดีกว่าฮะว่าแบบนี้เสี่ยงละอาการมันเริ่มมาแล้วหรือว่ามันแค่ปวดหลังหรือเมื่อยธรรมดาจะแยกยังไงดีครับคืออาการที่จะบ่งบอกว่าปวดหลังแบบนี้อาจจะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อธรรมดาแล้วคืออะไรนะครับคือถ้าปวดมันรบกวนชีวิตประจำวันนะครับปวดจนนอนไม่หลับนะหรือว่ามีอาการปวดที่มันไม่หายทันทีนะอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาของตัวหมอนรองกระดูกได้นะครับปวดร้าวปวดร้าวได้นะครับแต่ปวดร้าวอันนี้เป็นอาการของตัวเส้นประสาทนะแต่อาการปวดหลักๆที่จะบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นจากหมอนรองกระดูกคืออะไรนั่งนานๆแล้วปวดนะครับก้มแล้วปวดมากขึ้นหรือว่ามีการเบ่งนะหรือการบิดตัวแล้วทำให้เราเจ็บอย่างเช่นเข้าห้องน้ำนะเบ่งถ่ายนะครับหรือไอแล้วทำให้เจ็บมากขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีปัญหาที่หมอนรองกระดูกนะครับพอเวลาในสันหลังแล้วเนี่ยมันมีตัวหมอนรองกระดูกนะครับแล้วมันมีเส้นประสาทด้วยนะก็คือพอเวลาหมอนรองกระดูกมันมีฉีกนะครับหรือมันมีปลิ้นออกมาแล้วมันไปเบียดหรือว่าทำให้เส้นประสาทมันอักเสบเนี่ยก็จะทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาได้นะครับหรือว่ามีชานะหรือว่ามีอ่อนแรงได้นะฮะอันนี้เป็นอาการที่ต้องสังเกตแต่ว่าถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับก็อาจจะทำให้อาการเดินเนี่ยผิดปกติไปเลยนะครับหรือว่าการขับถ่ายเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นอึไม่ออกหรือว่าปัสสาวะไม่ออกนะครับหรือควบคุมกลั้นไม่ได้อย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับผมในเบื้องต้นเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไหมฮะหรือว่าถ้ามันมีอาการแบบนี้รีบมาให้เร็วที่สุดมาหาหมอเลยครับครับผมอยากจะแนะนำว่าถ้าท่านมีอาการแค่แบบปวดหลังแล้วลงขาเนี่ยเบื้องต้นอาจจะลองทานยาลดปวดลดอักเสบก่อนได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอาการชาอ่อนแรงเยอะๆนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายด้วยให้รีบมาพบแพทย์จะดีกว่านะครับครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วโรคพวกนี้ครับมันมีหลายความรุนแรงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันสามารถควบคุมได้ด้วยยานะครับแต่ว่าก็มันก็จะมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีอาการรุนแรงที่ต้องรีบได้รับการรักษาครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นการรักษาก็คือมาตรวจให้รู้ว่าเป็นตรงไหนอย่างไรอยู่ในระดับไหนหลังจากนั้นมียาช่วยได้ใช่ครับครับแต่นอกเหนือจากยามันสามารถรักษาไปจนถึงขั้นไหนครับครับคือต้องดูตามความรุนแรงนะครับถ้าคนที่เป็นน้อยเราจะแนะนำการใช้ยาอย่างแรกนะครับยาหลักๆก็จะเป็นยากลุ่มลดปวดนะครับลดอักเสบคลายกล้ามเนื้อนะแล้วก็จะเป็นกลุ่มลดอักเสบของเส้นประสาทนะครับแล้วถัดมากลุ่มที่ไม่ใช้ยานะครับเราแนะนำทำอะไรบ้างก็มีการเสริมสร้างกล้ามเนื้อลำตัวนะครับกลุ่มกล้ามเนื้อคอบอดี้นะครับมันก็จะช่วยให้เป็นตัวที่มารับน้ำหนักทดแทนจากตัวหมอนรองกระดูกมันก็จะลดการอักเสบได้ครับถัดมาคือปรับเรื่องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นท่านั่งนะครับท่ายกของต่างๆนะก็จะลดอาการปวดได้นะครับถ้าทำด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นนะครับเรามีทีมกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลซึ่งอาจจะสอนท่านเกี่ยวกับการยืดกล้ามเนื้อนะครับหรือเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้หรือมีใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาช่วยลดปวดอย่างเช่นการกระตุ้นไฟฟ้าการใช้อัลตราซาวด์การประคบร้อนเป็นต้นนะครับถ้าทำทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แล้วมันไม่ดีขึ้นหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็จะพิจารณารักษาโดยการผ่าตัดซึ่งสมัยนี้ไม่ได้น่ากลัวนะครับมันสามารถทำแบบส่องกล้องได้แผลไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้บาดเจ็บเยอะมากลอจิกของการผ่าตัดมันคืออะไรนะฮะคือมันปรีดแล้วเรายัดมือกับเข้าไปเหรอหรือว่ามันคือมันทำอะไรกับการผ่าตัดอะครับคุณหมอครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากตัวหมอนเนี่ยที่มันปรีดออกมาครับมันปรีดออกมาแล้วมันไปกดทับเส้นประสาททำให้เส้นประสาทเราเนี่ยทำงานไม่ปกตินะครับดีที่สุดคือทำอะไรก็คือไปเอาสิ่งที่กดทับเส้นประสาทเหล่านี้ออกนะครับซึ่งหมอนรองกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างที่อยู่ค่อนข้างลึกในร่างกายของเรานะครับการที่จะเข้าไปเอาตัวหมอนรองกระดูกออกเนี่ยในเมื่อก่อนนะครับพอเวลาถ้าผ่าตัดอาจจะมีแค่ผ่าตัดเปิดซึ่งบางท่านฟังแล้วอาจจะ
ก็คือต้องผ่ากลัวเข้าไปจนถึงตัวหมอนซึ่งมันลึกก็คือผ่าไปที่กระดูกอ่ะใช่ครับครับแต่ปัจจุบันมันสามารถทำวิธีการผ่าตัดแบบ2กล้องได้ซึ่งแผลภายนอกก็มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อภายในต่างๆก็จะน้อยนะครับคนไข้ก็จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างไวนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดก็คือค่อนข้างรุนแรงครับใช่ครับโดยภาพรวมถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแม้แต่ถ้าเลยเถิดไปถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยหายขาดได้ไหมสามารถหายขาดได้ไหมผมอยากพูดว่าสามารถให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติได้โดยที่เรียกว่าไม่มีความทุพพลภาพอย่างนั้นดีกว่าโอเคก็คืออย่างน้อยมันไม่กวนชีวิตใช่ไม่กวนชีวิตแต่อาจจะไม่ได้แบบกระโดดรถเต้นคล้องปืนตีลังกามาหมุนได้เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีระยะเวลาที่ค่อยๆฟื้นฟูตนเองครับครับผมโอเคครับคิดว่าน่าจะพอเข้าใจแล้วก็เห็นภาพรวมกันได้นะครับกับเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เรารู้เลยก็คือเรื่องของวิธีการนั่งการเดินการใช้งานของเราการก้มเงยกันต่างๆมีเรื่องอื่นๆเรื่องไหนไหมครับที่คุณหมออยากฝากว่ามันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงเรื่องนี้น้ำหนักอะไรเงี้ยเนาะน้ำหนักครับใช่น้ำหนักก็มีส่วนเกี่ยวเยอะนะครับคืออยากให้ทุกท่านลองเช็คดัชนีมวลกายของตนเองเนาะดัชนีมวลกายเราก็จะคำนวณจากน้ำหนักกับส่วนสูงเทียบกันนะครับถ้าท่านมีน้ำหนักเยอะๆนะครับหรือว่าน้ำหนักหรือว่าดัชนีมวลกายที่เข้าเกณฑ์ว่าเป็นภาวะอ้วนนะครับก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดความผิดปกติของตัวหมอนรองกระดูกได้นะครับดังนั้นการคุมน้ำหนักนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยลดอาการได้นะครับคือหลายๆท่านนะครับคือตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยถ้าเอาคนทั่วไปนะที่ไม่มีอาการเลยไปเอ็กซเรย์หรือว่าไปตรวจ MRI อย่างเงี้ยครับเราก็จะเจอความผิดปกติของตัวหมอนรองกระดูกได้นะซึ่งพวกนี้มันเป็นความเสื่อมตามวัยอยู่แล้วเหมือนเราไปสแกนแล้วเจอแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องมีอาการนะครับดังนั้นมันไม่ได้เป็นโรคที่น่ากลัวเสมอไปถ้าถึงท่านจะมีหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกปริ้นถ้าอาการไม่เยอะนะครับเราก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขนะครับครับแต่ถ้าสมมติว่าเราคุณภาพกล้ามเนื้อหรือสภาพร่างกายเราไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะกระตุ้นให้ความเสื่อมเหล่านี้มีอาการที่โชว์ขึ้นมาได้แล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตของเราครับมันมีท่าออกกำลังกายมาตรฐานอันไหนไหมฮะที่ทุกคนแนะนำว่าทำแบบนี้ไว้บ้างก็จะดีนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเช่นอ่ะผมถามไปถ้าฟังแบบนี้แปลว่าการซิทอัพเสี่ยงไหมฮะเพราะการซิทอัพนี่โอ้โหคือขึ้นมาโดยตรงแล้วบางทีแบบก้มเบียงซ้ายเบียงขวาก้มเงยก้มเงยมันมีแบบทั้งนอนมีทั้งยืนอยู่บนเครื่องมีทั้งเอียงมีโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์ที่ทำให้เราอยู่ในหลายจุดมากอ่ะบางครั้งผมไปยิมแล้วแบบผมทำผมก็แบบฉันคุณกลับบ้านนอนดีไหมคือซิทอัพจริงๆก็เป็นท่าหนึ่งที่เป็นกลุ่มท่าที่ทำให้กล้ามเนื้อลำตัวเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมอยากแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติว่าท่านที่แบบมีอาการปวดอยู่แล้วนะครับซิทอัพอาจจะไม่ได้เป็นท่าที่ดีเท่าไหร่เพราะมันมีการก้มหลังค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้มีอาการนะครับการทำซิทอัพจริงๆสามารถทำได้นะครับแต่ว่าถ้าบางคนที่มีอาการปวดหลังเยอะๆนะครับหรือปวดมากขึ้นเวลาก้มหลังเนี่ยแนะนำให้ไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อลำตัวโดยวิธีอื่นๆแทนแล้วอย่างเช่นการทำ planking นะมีช่วงหนึ่งในโซเชียลที่ planking มันฮิตมากแต่นั้น planking คือเขานอนเฉยๆนอนคว่ำแต่จริงๆเราต้องนอนคว่ำแล้วเราต้องยกแขนขึ้นอย่างนี้ใช่ใช่ครับต้องคือข้อศอกตั้งฉากถูกไหมครับคุณหมอใช่ครับนั่นคือท่าแพนกิ้งนะตัวต้องตรงใช่มันมีข้อควรระวังไหมครับว่าก้นต้องไม่โด่งหลังต้องไม่แอนหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆทำให้หลังเป็นแนวระนาบตรงเส้นตรงใช่เส้นตรงก็จะดีที่สุดแต่ผมเข้าใจว่าท่าแพนกิ้งเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากนะครับสำหรับบางคนเพราะมันใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะมีท่าออกกำลังกายอื่นๆที่ทำได้ในท่านอนหงายนะครับอย่างเช่นพอเรานอนนะครับแล้วก็มีการเกร็งหน้าท้องนะเกร็งค้างไว้นะครับแล้วก็เอาก้นกดที่พื้นนะอันนี้มันก็จะเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อลำตัวให้มีการทำงานมากขึ้นได้นะครับครับอีกท่านึงก็คือเรานอนหงายนะครับชันเข่านะชันเข่าขึ้นมาแล้วค่อยๆยกก้นขึ้นนะคล้ายๆเหมือนเป็นท่าสะพานโค้งนะครับแต่ว่าก็คือมือข้างลำตัวแล้วก็ใช่คือแปลว่าข้างบนตั้งแต่ช่วงกลางหลังขึ้นไปก็คือติดเตียงอยู่ได้ลาบได้แล้วก็แ
ค่อยๆยกก้นก็คืออ่อนเด้งขึ้นอ่ะใช่ไหมเหมือนแอ่นเด้งเด้งก้นขึ้นมานะครับระหว่างที่เรายกขึ้นมาเนี่ยมันมีการขยับของตัวสะโพกเชิงกรานพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อลำตัวแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับครับผมก็ช่วยลดอาการปวดได้ครับอ่ะลองดูถนัดแบบไหนไหวแบบไหนลองแบบนั้นก็แล้วกันหรือแม้แต่สลับสับเปลี่ยนกันก็ได้จะได้ไม่เบื่อนะครับและอีกทีอย่างบางทีพอสลับสับเปลี่ยนก็ลดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อเดิมๆที่ถูกใช้งานซ้ำๆลงด้วยนะครับลองดูแล้วกันกับเรื่องนี้นะครับถ้ามีมุมไหนที่อยากถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถามมาได้เลยวันนี้มีคุณหมอปันนะครับอาจารย์ปันอยู่กับเราอยู่แล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับเรื่องของศัลยกรรมกระดูกแล้วก็คอนะครับมาที่คำถามกันนะฮะแต่ก่อนจะถึงคำถามครับวันนี้อีกหนึ่งวันเช่นกันนะครับเราแจกนะฮะของรางวัลของเราครับมี3แบบนะครับ3ชิ้นแบบนี้เราแจกกันวันละชิ้นนะฮะคุณจะได้ชิ้นไหนลุ้นกันนะครับสำหรับกติกาก็คือส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับและถ้าว่าคำถามของคุณได้อ่านออกอากาศคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในรามา Channel ของเรารวมถึงรายการของเราด้วยนะครับกับลัคคิวหมอรามาใน Facebook Fanpage เท่านี้เองนะครับแล้วทีมงานจะติดต่อกลับไปวันละ2รางวัลแจกกันอยู่เริ่มต้นกันที่คำถามแรกครับคำถามแรกนะครับมาจากคุณอัญชลีอายุ65ปีน้ำหนัก68 0165ครับบอกว่ามีปัญหาคือเท้าชาตลอดเวลาครับนะฮะหมอแนะนำให้ผ่าตัดเลยแต่โดยส่วนตัวไม่อยากผ่าตัดแบบนี้ควรทำอย่างไรดีไม่ได้บอกว่าเท้าชาเพราะอะไรด้วยครับครับผมจริงๆต้องดูสาเหตุก่อนนะครับว่าเท้าชาตลอดเนี่ยเป็นจากอะไรสันหลังนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะถ้าท่านมีเท้าชาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาการของเส้นประสาทที่หลังเนี่ยมันถูกกดเบียดนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวหมอนรองกระดูกก็ได้นะครับหรือว่าเป็นความเสื่อมของกระดูกสันหลังที่เป็นที่บริเวณข้อต่อต่างๆนะคือถ้าทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นแต่ว่าท่านไม่อยากผ่าตัดนะครับทางเลือกมันก็ยังมีการฉีดยาเข้าไปลดการอักเสบของเส้นประสาทที่หลังได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดจริงๆนะครับอยากจะเรียนว่าการผ่าตัดณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ความเชื่อมาก่อนนะครับหลายๆท่านนะครับกลัวว่าผ่าไปแล้วเดินไม่ได้นะครับผ่าไปแล้วเป็นอัมพาตนะครับอันนี้เป็นคำถามที่หมอเจอบ่อยมากๆเวลาที่หมอออกตรวจคนไข้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีในการผ่าตัดนะทำให้เราสามารถผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็ไม่ได้โทรมมากหมอเรียกว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเราสามารถทำแบบ2กล้องนะครับแล้วก็แค่นิดเดียวเองใช่ครับแผลจริงๆถ้าอย่างผ่าตัดตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยกล้องจริงๆปัจจุบันมันมีหลายชนิดนะครับมีตั้งแต่แผลแค่ประมาณเซนเดียวถึงประมาณ3เซนก็สามารถทำให้เราสามารถไปเอาตัวหมอนรองกระดูกที่ไปกดเส้นประสาทออกมาได้นะครับครับผมอ่ะลองดูครับแต่ถ้าว่าอยากถามรายละเอียดเพิ่มเติมคงต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมมาถ้าบอกได้ว่าเท้าชาตลอดเวลาเกิดจากสาเหตุใดนะครับยิ่งลงรายละเอียดมากก็จะยิ่งตอบได้มากขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับมาที่คำถามต่อไปจากคุณชนทิชาครับบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนนะครับกินยาอัมปาโซนไม่แน่ใจน่าจะอัมปาโซนเมพราโซนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมบอกว่าทานเป็นประจำติดต่อกันนานจะเป็นอะไรหรือไม่ครับจากการเป็นกรดไหลย้อนครับผมก็ยาตัวถ้าเป็นยาโอเมพราโซนนะคะก็จะเป็นยาลดกรดในกระเพาะในกลุ่มของ PPI นะคะซึ่งก็มักจะนิยมใช้กันในผู้ป่วยที่มีเรื่องของกรดไหลย้อนหรือว่าเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอักเสบนะคะคือถ้าเกิดกินสักติดต่อกันสัก 2-3 เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่ากินติดต่อกันเป็นปีๆเนี่ยอาจจะมีผลเรื่องของทำให้มีเรื่องของภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนได้นะคะถ้าเกิดว่ากินแล้วอาการเริ่มดีขึ้นไม่ค่อยมีแล้วนะคะหรือว่าไม่ได้มีโรคอย่างอื่นอย่างเช่นมีเรื่องของเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือว่าเป็นโรคที่คุณหมอแนะนำให้กินติดต่อกันนะคะถ้าไม่มีอาการแล้วก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่จะต้องกินต่อนะคะก็แนะนำว่าอาจจะลองค่อยๆหยุดดูก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของตัวกระดูกนี้ได้ค่ะครับผมแต่การจะค่อยๆหยุดดูต้องปรึกษาคุณหมอถูกไหมใช่ค่ะครับผมก็คือลองปรึกษาคุณหมอดูว่าสามารถอยู่ได้หรือยังอยู่ในอาการที่ดีขึ้นหรือยังนะครับคุณลัดดาครับอายุ88ปีนะฮะน้ำหนัก30กิโลเท่านั้นสูง135เซนนะครับโอเคได้ยาลดกรดนะครับพรีวาซิต
นะฮะ15มิลลิกรัมมากว่า3ปีแล้วนะครับจะสามารถหยุดยานี้ได้ไหมในเมื่อไม่มีเลือดออกในกระเพาะแล้วถ้าหยุดยานี้แบบกระทันหันจะทำให้มีการสร้างกรดกลับมามากขึ้นไหมคะและควรปรับลดขนาดยาก่อนหยุดยาใช่หรือไม่แต่ขนาดยาของพรีวาเซต15มิลลิกรัมเป็นขนาดยาที่ต่ำสุดแล้วถ้าจะปรับลดควรปรับลดยาอย่างไรค่ะก็พรีวาซิดนะคะก็คล้ายๆกับคำถามเมื่อกี้เป็นยากลุ่มเดียวกันนะคะทีนี้ว่าจากของคุณลัดดาเนี่ยไม่เหมือนกับคุณผู้ชมทางบ้านท่านแรกก็คือมีประวัติเรื่องของมีเลือดออกในกระเพาะอาหารนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ให้ยังจะต้องกินยาในกลุ่มนี้ต่อเนื่องอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดหยุดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเลือดออกในกระเพาะอาหารกลับมาก็ได้เนื่องจากแล้วก็การที่กินยาเป็นนานๆเนี่ยค่ะถ้าหยุดฉับพลันเนี่ยจะเกิดเหมือนกับยาเนี่ยมันกดการหลั่งของกระเพาะกรดในกระเพาะอาหารอยู่นะคะถ้าเกิดเราหยุดฉับพลันเนี่ยกรดในกระเพาะอาหารอาจจะหลั่งมากกว่าปกติทำให้กลับมามีอาการปวดท้องได้นะคะแต่ว่าในกรณีของคุณลัดดาก็ไม่ค่อยแนะนำให้หยุดเท่าไหร่นะคะเนื่องจากเคยมีประวัติเลือดออกในกระเพาะอาหารซึ่งค่อนข้างอันตรายนะคะอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะในเรื่องของยาตัวนี้ถ้าเกิดมีความกังวลนะคะเลือดออกในกระเพาะอาหารมันเกิดจากเพราะว่ากรดนี่แหละกรดในกระเพาะอาหารก็เกิดจากกรดในกระเพาะอาหารแล้วก็ทำให้เกิดมีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะครับผมนะลองปรึกษาคุณหมอดูได้นะครับคุณวรทีเจนะครับอายุ66ปีครับน้ำหนัก62สูง160ครับถามว่าการออกกำลังกายเพื่อให้กระดูกสันหลังแข็งแรงของผู้สูงอายุควรทำท่าไหนขอคำแนะนำคร่าวๆเมื่อสักครู่เราพูดไปบ้างแล้วครับตามที่คุณหมอบอกเลยนอนชันเข่าแล้วก็ยกสะโพกขึ้นอันนั้นท่าหนึ่งในสองแพลงกิ้งคุณหมอมีไหมครับว่าแพลงกิ้งท่าเขาทำไหวแต่ผู้สูงอายุนะแพลงน่าจะยากนะแต่ถ้าทำได้แพลงกิ้งพอทำปุ๊บแล้วตัวตรงปุ๊บเนี่ยกี่นาทีกี่เซตครับคือผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าเซตหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยสัก 5-10 วินาทีนะครับแล้วก็โอ้ย 5-10 วินาทีโอเคก็เริ่มจากน้อยๆก่อนหัวใจดีมากนะครับ10วินาทีใจดีมากอย่างน้อย10วินาทีนะครับแล้วก็อย่างน้อยสัก 5-10 เซตนะครับต่อเนื่องกันนะครับครับเซตหนึ่งพอเราทำเสร็จเนี่ยอาจจะมีพักเว้นสัก15วินาทีนะครับแล้วค่อยทำเซตถัดไปอย่างน้อยสัก10เซตเช้า10เซตเย็นผมว่าก็เป็นในระดับที่น่าจะได้10เซตก็โหดอยู่นะฮะใช่มั้ยสมมุติ10วินาที10เซตก็คือรวมเป็น100วินาทีที่เราทำได้เช้ารอบนึงเย็นรอบนึงลองดูครับมันค่อยๆเพิ่มแต่เวลามันเพิ่มเวลาค่อยๆเพิ่มมันเพิ่มได้เร็วนะครับพูดเหมือนทำเนาะมีประสบการณ์ของผมเค้าให้ทำ2นาทีที่ผมแบบตอน2นาทีผมชันไปทุบเทรนเนอร์ผมว่าทำไมใจร้ายอย่างนี้มันโมโหอะเป็นแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นนะครับผมว่าในหลายๆครั้งเนี่ยคือเราคิดว่ามันทำแล้วมันทำยากนะครับแล้วเราไม่ได้เริ่มทำสักทีเนี่ยอันนี้มันก็จะกล้ามเนื้อเราก็ไม่เกิดสักทีนะผมก็อย่างนี้เริ่มทำน้อยๆก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้2ท่าแล้วก็คือแพร้งถ้าสามารถครับเอาหมอนมาลองเข่าก่อนก็ได้ตอนคุกเข่าครั้งแรกนะครับแพร้งกิ้งนะครับอันที่2ก็คือนอนหงายชันเข่าแล้วก็ยกสะโพกขึ้นอันนี้ก็เป็นเซตละสัก10เหมือนกันใช่ครับ10วินาทีนะออกยกค้างไว้เลย10วิยกค้างไว้เลย10วินะครับ10ครั้งเหรอ10ครั้ง10ครั้งกี่เซตนะคุณหมอก็คือสัก 5-10 เซตเช้าเย็นแล้วกันครับนะเซตละคุณหมอเน้นจำนวนนะคุณหมอตั้งหมดเน้นจำนวนครับเขาเวลาน้อยเขาจำนวนทีอยู่ที่การเริ่มค่ะอยู่ที่การเริ่มและการทำอย่างสม่ำเสมอนะครับครับผมลองดูแล้วกันนะครับสองอย่างก่อนนะฮะถามให้คุณยายครับอายุ80ปีครับมีอาการแผ่นหลังร้อนแต่ไม่ปวดและเวลาเท้าเหยียบพื้นจะรู้สึกยุบยิบยุบยิบที่ฝ่าเท้าครับกินยากาบาเพนแพนตินนะครับมานานแล้วไม่หายควรทำอย่างไรดีครับอันนี้คำถามจากทางบ้านที่023547105ครับครับครับก็ต้องดูเรื่องของอาการก่อนนะครับอาการร้อนที่แผ่นหลังนะครับกับอาการรู้สึกยุบยิบยิบที่บริเวณฝ่าเท้าเนี่ยอันนี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความผิดปกติของเส้นประสาทนะครับครับพอเวลาเรามีความผิดปกติของกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นประสาทแถวนั้นนะครับมันทำงานผิดปกติได้เนาะอาการเหล่านี้เกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับนะครับซึ่งตัวยากาบาเพนตินเนี่ยมันเป็นตัวยาที่
ลดอักเสบของเส้นประสาทนะครับดังนั้นถ้าพอเวลาทานกาบาเพนตินแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะครับแนะนำเบื้องต้นเข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับคือตัวกาบาเพนตินเนี่ยมันมีหลายโดสนะครับซึ่งถ้าทานขนาดต่ำๆแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับสามารถปรับขนาดยาขึ้นได้นะครับแล้วถ้าสมมติทานกาบาเพนตินแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับเราสามารถปรับเป็นใช้ยากลุ่มอื่นๆแทนได้นะครับหรือว่าพิจารณาใช้ยากลุ่มอื่นเข้ามาร่วมรักษากันได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าทานยาหรือทำกายภาพแล้วไม่ดีขึ้นนะครับแนะนำการตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์ที่กระดูกสันหลังหรือว่าการทำ MRI ซึ่งเป็นการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่บริเวณหลังนะครับซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ได้ชัดเจนว่ากระดูกสันหลังเนี่ยหรือหมอนรองกระดูกนะครับมันไปกดทับเส้นประสาทที่บริเวณไหนหรือเปล่านะครับครับผมโอเคคุณจัสมินครับอายุ52ปีน้ำหนัก58กิโลกรัมนะครับส่วนสูง155ตอนนี้ค่าไทรอยด์ PSH อยู่ที่ 0.22 แล้วก็ FTC อยู่ที่ 1.41 ค่าเท่านี้ปกติไหมคะและถ้าค่าไทรอยด์ปกติแล้วยังต้องทานยาต่อไปหรือไม่ครับค่ะคือขอโทษด้วยนะคะตอนนี้จำค่าปกติของไทรอยด์ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ถ้าคุณจัสมินถามแบบนี้ก็แปลว่าเคยมีโรคไทรอยด์อยู่แล้วก็ตอนนี้รับประทานยาไทรอยด์อยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าค่าไทรอยด์ปกติแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องรับประทานยาไทรอยด์ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะเป็น6เดือน1ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอจะค่อยๆปรับลดยาลงค่ะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการของการต้องทานยาควบคุมไทรอยด์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทานปุ๊บดีปั๊บหยุดใช่ไหมฮะมันต้องประคับประคองต่อเนื่องส่งต่ออีกพักหนึ่งใช่ค่ะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดได้คำตอบนะครับไม่ว่าค่านั้นจะมากหรือน้อยผมว่าตรงนั้นเดี๋ยวตอนพบแพทย์น่าจะได้อยู่ถ้าจะไม่ผิดคิดว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนปกตินะคะแต่ยังไงเดี๋ยวเช็คดูอีกทีนึงนะคะได้ครับโอเคครับคำถามต่อไปนะครับคุณวราพรอายุ50ปีนะฮะส่วนสูง162น้ำหนัก64นะฮะโรคกระดูกสันหลังเสื่อมกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมีอาการเหมือนหรือแตกต่างกันคะคแล้วก็วิธีการรักษาการดึงหลังจะทำให้อาการดีขึ้นไหมและสามารถทำได้บ่อยแค่ไหนครับครับคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าตัวกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับกับกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทจริงๆมันเป็นกลุ่มโรคเดียวกันนะครับคือกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยคือมันเป็นความเสื่อมตามวัยที่ทำให้คุณภาพของตัวกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกหรือข้อต่อเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพนะครับคืออย่างเช่นผิวข้อไม่เรียบนะครับหรือว่าตัวสภาพหมอนรองกระดูกเนี่ยไม่สามารถรับน้ำหนักได้ปกตินะพอเวลาเราไปใช้งานนะครับมันก็อย่างเช่นก้มหลังแอนหลังยืนนานๆเนี่ยก็จะมีอาการปวดหลังได้แต่ว่าการที่กระดูกนะครับหรือหมอนรองกระดูกเนี่ยมาทับเส้นประสาทอันนี้ก็จะทำให้มีอาการอย่างเช่นปวดร้าวลงขานะครับมีอาการชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะครับซึ่งมันเป็นโรค2อย่างหรืออาการ2อย่างที่สามารถเจอด้วยกันได้นะครับเพราะสาเหตุมันคล้ายๆกันนะถัดมาการดึงหลังนะครับสามารถทำได้ไหมผมคิดว่าสามารถทำได้นะครับการดึงหลังมันช่วยอะไรนะให้ผมให้นึกภาพว่านี่เป็นตัวกระดูกสันหลังนะครับ2ข้อนะครับตรงกลางมันจะมีเป็นตัวหมอนรองกระดูกอยู่ถ้าสมมติมีความเสื่อมเนี่ยทำให้ตัวขนาดของตัวหมอนรองกระดูกมันมีการทรุดลงมานะครับการที่เราไปดึงหลังเนี่ยมันก็จะช่วยยืดออกได้ชั่วคราวนะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะช่วยลดปวดได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นผมเรียกว่าเป็นการรักษาเป้าหมายเพื่อบรรเทาปวดเฉยๆแค่บรรเทาใช่ครับแค่บรรเทาปวดนะมันก็จะดีขึ้นในช่วงที่เราไปดึงหลังนะครับแต่สุดท้ายถ้ามีการทรุดของตัวหมอนรองกระดูกหรือข้อต่อมากๆพวกนี้มันจะสามารถกลับมาอยู่ที่เดิมก่อนที่ไปดึงได้นะครับครับถ้าบางคนบอกว่าอันก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ไปดึงใหม่เนี่ยฮะดึงได้บ่อยแค่ไหนฮะสมมติว่ามีคลินิกแบบนี้อยู่หน้าบ้านเลยที่พูดนี่คือมีคลินิกอยู่หน้าบ้านจริงๆครับครับจริงๆสามารถดึงต่อเนื่องได้ครับได้นะมันก็เหมือนไปนวดกันแล้วคุณหมอจะให้เทียบอย่างนั้นก็ได้ครับคือถ้าสมมติว่าดึงแล้วอาการดีขึ้นนะครับไม่ได้กระตุ้นให้มีอาการปวดมากขึ้นนะครับก็แนะนำว่าสามารถทำต่อได้เพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับแต่ในบางคนเนี่ยการที่เราไปดึงหลังแล้วอาการปวดไม่ดีขึ้นเลยนะครับหรือว่าอาการแย่ลงกว่าเดิมนะครับแนะนำว่า
ไม่ควรทำต่อนะครับอาจจะต้องมาตรวจเช็คสาเหตุให้ชัดเจนนะครับถ้ามีความจำเป็นต้องรักษาด้วยวิธีอื่นๆนะครับอย่างเช่นการบล็อกเส้นประสาทนะครับหรือว่าการขยายโพรงประสาทก็จะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าครับผมเพราะฉะนั้นทำได้นะแต่แค่บรรเทาไม่ได้รักษานะครับแล้วก็ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญใช่ครับครับผมไม่ใช่ดีกันเองนะครับอ่ะคุณมอมแฮปปี้โฮมนะครับบอกว่าสามีอายุ69ปีค่ะมีภาวะน้ำตาล159นะครับปวดหลังมาหลายเดือนแต่ว่าอาทิตย์นี้มีอาการแปลกๆคือถ่ายออกมามีสีดำไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดครับคำถามจากใน Facebook Fanpage ครับคำถามคือถามว่าเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมที่ถ่ายเป็นสีดำนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ปวดหลังนี้รับประทานยาแก้อักเสบที่อาจจะกัดกระเพาะแล้วทำให้มีเรื่องของเลือดออกในกระเพาะหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดถ่ายดำเนี่ยมันก็จะมีหลายสาเหตุค่ะหนึ่งก็คืออาจจะกินอาหารบางอย่างที่ทำให้อุจจาระเป็นสีดำหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของยาธาตุเหล็กบางชนิดนะคะหรือว่าพวกอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงๆที่อาจจะทำให้อุจจาระเป็นสีดำได้นะคะแล้วอันที่สองก็คืออาจจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารซึ่งพอเลือดออกที่มันค้างอยู่ในทางเดินอาหารนะคะเวลาออกมาก็จะกลายเป็นสีดำเนื่องจากมันเหมือนกันผ่านกระบวนการที่ทำให้เปลี่ยนสีเลือดจากสีแดงกลายเป็นสีดำนะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดกินยาที่มันแก้ปวดหลังซึ่งมันทำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เกี่ยวกับอาการปวดหลังเป็นสาเหตุจากยาก็ได้ค่ะที่ทำให้อุจจาระเป็นสีดำยังไงก็แนะนำว่าให้มาตรวจที่โรงพยาบาลค่ะจะได้หาสาเหตุถ้าเกิดมีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือว่ามีเลือดออกในลำไส้เนี่ยค่ะจะได้รักษานะคะครับผมครับผมอยากฝากอีกนิดนึงครับคืออาการปวดหลังเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากกระดูกสันหลังเสมอไปนะครับมีอวัยวะในช่องท้องบางอย่างนะครับสามารถทำให้มีอาการปวดหลังได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นมีตับอ่อนอักเสบนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีปวดท้องทะลุไปข้างหลังอย่างนี้นะครับนะครับต้องมาตรวจหาสาเหตุให้ชัดเจนครับอย่างในกรณีแบบนี้เราจะรู้ว่าทำไมถึงถ่ายออกเป็นอุจจาระสีดำถ้าหากว่ามาตรวจกับคุณหมอจริงๆก็คือต้องตรวจอุจจาระไหมตรวจอุจจาระแล้วอาจจะต้องตรวจเข้าไปดูในก้นในตรวจท้องดูค่ะว่ามีก้อนอะไรไหมตรวจดูก้นว่ามีก้อนอะไรในทวารหนักด้วยหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดไม่เจอจริงๆแล้วก็พบว่าอุจจาระดำเนี่ยอาจจะต้องมีการส่องกล้องหรือทำเพิ่มเติมค่ะครับผมอ่ะแต่อย่ากลัวพอดินส่องกล้องก็โอ้ยก็ไม่มาหาหมอดีกว่านะครับผมว่ายังไงก็ยังกล้องควรมาอยู่ดีนะครับเพื่อที่จะต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรแล้วสบายใจมากไปเลยก็ได้นะครับคุณลียานะครับคุณชื่อลียาหรือชื่อคุณลีทานยาคุณลีถามว่ายาไลลิก้านะครับ25มิลลิกรัมสามารถลดเหลือ1เม็ดก่อนนอนได้ไหมคะพอกินแล้วง่วงมากเลยครับครับคำถามแรกเลยอ่ะถามเพื่อทุกคนด้วยยานี้มันคืออะไรครับยาตัวยาไลลิก้าหรือพีกาบาลินนะครับมันเป็นยาเรียกว่าเป็นกลุ่มลดอักเสบของตัวเส้นประสาทนะครับเป็นยาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งได้ผลดีนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์ได้เร็วนะครับแล้วก็มีระยะเวลาการออกฤทธิ์ที่นานนะซึ่ง25มิลลิกรัมจริงๆถือว่าเป็นโดสเริ่มต้นเลยนะครับของตัวพีกาบาลินนะซึ่งถือว่าเป็นโดสที่น้อยมากๆอยู่แล้วนะครับถ้าทานมากกว่า1เม็ดแล้วง่วงนอนเยอะมากนะครับสามารถลดลงมาเหลือ1เม็ดได้ไหมคำตอบคือได้นะครับแต่ว่าตัวยาพวกนี้การที่มันจะควบคุมอาการปวดได้ขนาดไหนขึ้นอยู่กับระดับยาด้วยในบางครั้งกินน้อยอาจจะคุมอาการปวดไม่ได้นะทีนี้ยากลุ่มลดอักเสบเส้นประสาทเนี่ยมันมีโอกาสจะทำให้ง่วงกับทุกตัวเลยครับผมเรียนอย่างนี้นะทีนี้ยาส่วนใหญ่ก็ต้องทานก่อนนอนนะครับที่คำว่าก่อนนอนของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันบางคนนอนดึกบางคนนอนเร็วนะทีนี้ยาเนี่ยมันเป็นยาที่ออกฤทธิ์นานถ้าเราทาน 4-5 ทุ่มแล้วยาออกฤทธิ์นานเป็นไงครับตื่นมาเรายังง่วงอยู่ใช่แต่ถ้าเทียบกับบางคนที่เราทานหลังอาหารเย็นหรือบางคนนอนเร็วทุ่มนึงทานแล้วนะครับตื่นมาเขาก็อาจจะไม่ได้ง่วงมากเพราะยามันหมดแล้วใช่เพราะยาในกระแสเลือดมันหมดฤทธิ์ไปแล้วนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าอย่าทานดึกมากนะครับหรือว่าถ้าทานก่อนนอนนะครับแล้วง่วงก็ลองปรับมาทานเป็นหลังอาหารเย็นได้ครับ
ครับแต่ก็จะง่วงไงก็จะง่วงหลังอาหารเย็นก็จะนอนเร็วขึ้นนิดนึงซึ่งจริงๆอ่ะก็อาจจะดีนะครับปรับเปลี่ยนวิธีไปนะครับคุณส้มถามว่าถ้าลืมกินยาเช้าเย็นกินรวบไปเลยเป็นมื้อเดียวได้ไหมไม่แยกเช้าเย็นได้ไหมจะเป็นอันตรายไหมไม่แน่ใจว่ายาอะไรนะคะแต่ว่าแนะนำว่าอาจจะไม่ควรกินรวบนะคะถ้าเกิดลืมจริงๆสมมติว่ามื้อเย็นเนี่ยลืมนะคะไม่เป็นไรก็อาจจะสกิปข้ามไปค่ะแล้วก็ไปกินเป็นมื้อเช้าถัดไปที่จะต้องกินต่อค่ะเพราะว่าอย่างยาบางอย่างถ้าสมมติว่าเรากินเกินขนาดเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปอย่างเช่นยาความดันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคุณหมอสั่งไว้ตอนเช้าเย็นเท่านี้แต่เราไปกินรวบเนี่ยมันอาจจะโดสขนาดยามันจะสูงไปแล้วอาจจะทำให้ความดันตกหรือว่าอย่างยาน้ำตาลเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้น้ำตาลตกได้นะคะถ้าลืมมื้อนั้นไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอย่าลืมบ่อยละกันนะคะเป็นห่วง ครับผมนะฮะคุณลิสานะครับอายุ70แล้วฮะปวดหลังไปหาหมอกระดูกหมอเอ็กซเรย์บอกว่ากระดูกข้อที่1ยุบและกระดูกสันหลังคดอันนี้ปรึกษาว่าต้องรักษาต้องดูแลยังไงต่อครับครับคือในผู้สูงอายุที่มีกระดูกสันหลังยุบนะครับคือสาเหตุหนึ่งเนี่ยเป็นจากกระดูกพรุนนะครับคือแปลว่าคุณภาพกระดูกเราไม่ค่อยดีแล้วนะทำให้การใช้งานธรรมดาหรือว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะครับมันทำให้กระดูกเรามีการแตกหักหรือว่ายุบตัวได้นะครับประเด็นแรกก็คือควรจะต้องทำการคัดกรองนะครับว่ามีภาวะกระดูกพรุนไหมและถ้าเป็นนะครับมีความรุนแรงขนาดไหนนะซึ่งเราควรจะมียาเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำนะครับเพราะบางท่านน่ะพอเวลามีกระดูกสันหลังยุบตัวหนึ่งที่แล้วนะครับในอนาคตมีโอกาสจะมีสันหลังข้ออื่นยุบตามมาได้นะครับส่วนเรื่องของอาการปวดเนี่ยสามารถใช้ยาอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะมียาคล้ายๆกับที่หมอได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมียาลดอักเสบนะครับยาคลายกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ลดอักเสบตัวของเส้นประสาทนะครับก็จะช่วยลดปวดได้ครับซึ่งควรให้คุณหมอเป็นคนสั่งใช่ครับเพราะว่าอย่าไปซื้อกินเองแนะนำว่าอย่าซื้อกินเองนะครับหรือว่าถ้ามีความจำเป็นต้องซื้อกินเองจริงๆนะครับแนะนำให้คุยเรื่องโรคประจำตัวต่างๆด้วยเพราะว่าสำหรับผู้สูงอายุนะครับการทำงานของไตนะหรือว่าบางท่านมีทานยาสำหรับโรคประจำตัวอื่นๆอยู่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีผลที่เกี่ยวข้องกันได้ครับคุณหมอครับกระดูกสันหลังข้อที่1เนี่ยมันนับจากข้างบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนนะฮะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือเป็นส่วนคอนะส่วนอกแล้วก็ส่วนเอวนะครับซึ่งปกติเราจะนับจากข้างบนลงล่างนะครับคือถ้าส่วนคอเนี่ยเขาเรียกว่า cervical spine นะครับหรือว่า C spine มันก็จะมีตั้งแต่ C1 ถึง C7 C1 แล้วก็ลงมาใช่ครับลงมาเรื่อยๆ C1 ถึง C7ส่วนอกก็จะเรียกว่า T spine นะครับก็คือเป็น T1 ถึง T12 ก็1 2 3แล้วก็ลงมาถึง12ส่วนตรงกระดูกสันหลังช่วงล่างช่วงเอวนะครับเราก็เรียกว่า lumbar spine ก็จะเป็น L1 ถึง L5 นะครับแล้วหลังนั้นก็จะเป็นที่บริเวณเชิงกรานนะครับก็จะเป็น S และ sacral spine ซึ่งในตำแหน่งที่เกิดยุบตัวได้บ่อยนะครับก็มักจะเป็นที่บริเวณ L1 หรือบริเวณหลังส่วนเอวช่วงบนนะครับหรือก็คือไอ้ตรงท่านั่งของเรานี่แหละใช่ไหมครับหลักๆเลยนะครับโอเคครับคำถามต่อไปนะครับป้าแต่ครับอายุ70น้ำหนัก79สูง155ครับหมอบอกว่าเป็นกระดูกเสื่อมรักษาไม่ได้ให้ยาแก้ปวดมากินเวลาอยู่เฉยๆจะไม่ปวดแต่เวลาเดินบางครั้งจะปวดมากจนเดินไม่ได้ต้องนั่งพักตอนนี้กำลังลดน้ำหนักนะครับยาแก้ปวดไม่กินเพราะกินยาเบาหวานความดันเยอะแล้วควรกลับไปหาหมออีกไหมคะหรือมีคำแนะนำอย่างไรดีครับคือถ้าอาการปวดมันไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมแนะนำว่าให้ลองกลับไปพบแพทย์ดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากินยาแก้ปวดนะครับแล้วผมขอโทษทีในของคุณแต่นี่ตอนนี้ไม่ได้กินยาแก้ปวดเนาะเขาบอกว่าครับคือจริงๆไม่ได้กินไม่ได้กินนะครับจริงๆเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสาเหตุที่ไม่ได้กินเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเขาบอกว่าเขาไม่กินยาแก้ปวดเพราะกินยาเบาหวานกับความดันเยอะแล้วมันเกี่ยวไหมฮะเหตุผลนี้บางท่านก็อาจจะกลัวนะครับแต่ว่าจริงๆเรามีกลุ่มยาที่ปลอดภัยที่มันสามารถทานคู่กันได้กินแล้วมันไม่ตีกันใช่ครับ มันก็จะมีตัวยาที่กินแล้วมันไม่ตีกันนะคือถ้ากินยาของเดิมแล้วมันเคยมีเหตุการณ์ว่ายามันตีกันนะครับแนะนำว่าให้เอายาทั้งหมดที่ท่านเคยกินเนี่ยเอาไปให้คุณหมอดูนะครับ
ราะว่าจริงๆแล้วมันมียาหลายกลุ่มมากๆนะครับซึ่งมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้ากินยาแล้วมันไม่สะดวกจริงๆนะครับหรือว่ามันคุมอาการปวดไม่ได้เรายังมีวิธีอย่างเช่นการทำกายภาพบำบัดนะครับหรือว่าการบล็อกที่บริเวณหลังนะครับเพื่อลดอาการปวดได้ครับผมคำว่าเสื่อมจนรักษาไม่ได้แปลว่ายังไงครับอืมครับคือความเสื่อมเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่สามารถรักษาได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของสุขภาพของคนไข้ด้วยนะในบางครั้งคุณหมออาจจะประเมินแล้วว่าความเสื่อมระดับนี้อาจจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดนะครับซึ่งในบางครั้งการผ่าตัดเฉพาะจุดอาจจะไม่ตอบโจทย์ที่แก้ไขอาการได้ทั้งหมดนะครับเราคุณหมอเขาเลยอาจจะสื่อสารว่ามันไม่สามารถรักษาได้นะครับแต่ผมอยากแนะนำอย่างนี้ว่าในบางครั้งนะเราไม่จำเป็นต้องรักษาทั้งหมดให้หาย 100% ก็ได้อย่างเช่นถ้าตอนนี้เรามีอาการอยู่100นะครับแต่ว่าเราทำการรักษาเฉพาะจุดนะจาก100ถ้าเราทำใจได้ว่าผลการรักษาอาจจะปวดลดลงมาเหลือ40แต่ว่าไอ้40เนี้ยเราใช้ชีวิตได้แล้วอันนี้ผมถือว่าก็เป็นการช่วยเราได้เยอะนะครับครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูมันอาจจะไม่หายขาดแต่มันดีขึ้นมากพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างใกล้เคียงกับปกตินะครับคุณวิมลครับบอกว่าตัวเองเป็นคนสูงอายุนะฮะมีปัญหานอนไม่หลับควรพบหมอแผนกไหนคะค่ะก็ปัญหานอนไม่หลับเนี่ยก็กว้างๆนะคะมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นสาเหตุเรื่องของอารมณ์เป็นความเครียดความกังวลหรือว่าเป็นจากวัยนะคะเนื่องจากผู้สูงอายุก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะนอนหลับได้ยากอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของที่เจอบ่อยก็อาจจะเป็นเรื่องของการตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะนอนหลับได้หรือว่าอาจจะมีอาการปวดบางอย่างที่ทำให้นอนหลับยากนะคะในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเข้ามาให้คุณหมอแผนกทั่วไปหรือว่าแผนกเวชศาสตร์ครอบครัวสกรีนดูก่อนนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็อาจจะให้คำแนะนำแล้วก็การรักษาเบื้องต้นก่อนได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคนพบว่ามีสาเหตุอย่างอื่นที่อาจจะต้องดูแลเพิ่มเติมอย่างเช่นมีภาวะซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะส่งต่อแผนกอื่นเพื่อช่วยดูแลต่อค่ะครับแต่ในเบื้องต้นมาเวชศาสตร์ครอบครัวได้ได้ค่ะครับผมคุณสุกิจครับถามให้คุณยายอายุ68ปีนะฮะน้ำหนัก51ครับคุณยายเวลานั่งนานๆจะปวดกระเบนเน็บเกิดจากอะไรและรักษาอย่างไรได้บ้างกระเบนเน็บอยู่ตรงไหนครับคุณหมอครับครับ คืออันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่คนไข้มักจะชอบพูดนะครับกระเบนเน็บนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะหมายถึงตรงหลังช่วงล่างนะครับตรงเอวนะหรือว่าตรงบริเวณก้นนะครับบางท่านก็อาจจะเรียกว่าสลักเพชรก็ได้ตรงแถวนี้เหรอใช่ครับตรงหลังล่างกระเบนใช่ครับอ๋อคำว่ากระเบนเน็บคือจงกระเบนเน็บเหรอใช่ไหมคะมันคือที่มาเหรออ๋อมันคือรากศัพท์นี้เหรออันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับอ๋อกระเบนเน็บคือที่เน็บจงกระเบนเหรอเราไม่แน่ใจแต่คิดว่าคือตรงนี้ใช่ไหมคือหลังช่วงล่างกับตรงเอวคือตรงแถวไอ้กระดูกหางแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะก้นกบก้นกบใช่ครับอ๋อโอเคโอเคครับอาการเกิดจากอะไรนะครับถ้านั่งนานๆแล้วปวดนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากตัวกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับหรือว่าตัวหมอนรองกระดูกที่เสื่อมนะอย่างที่หมอได้เคยบอกไปก่อนหน้านี้กระดูกสันหลังนะครับกับตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยเป็นคล้ายๆโชคนะที่เอาไว้รับน้ำหนักร่างกายของเรานะครับถ้านั่งนานๆนะครับถ้าตัวคุณภาพหมอนไม่ค่อยดีแล้วนะครับมันก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการปวดได้นะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนท่านั่งนะครับอย่านั่งเอนตัวเยอะๆนะครับนั่งควรจะต้องมีหมอนเล็กๆมารองนะครับหรือมีพนักพิงทางด้านหลังนะครับเลี่ยงการก้มหลังเยอะๆนะครับวิธีอื่นๆนะครับท่านสามารถประคบอุ่นนะครับหรือประคบร้อนที่บริเวณหลังได้นะพอเวลานั่งนานๆบางคนรู้สึกเมื่อยเยอะนะครับเมื่อยพวกนี้เกิดจากกล้ามเนื้อได้หรือว่าการอักเสบของตัวข้อต่อนะการที่เราไปประคบอุ่นนะครับไม่ว่าจะใช้ถุงน้ำร้อนนะครับหรือแผ่นประคบร้อนเนี่ยก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้ครับผมลองดูในเบื้องต้นตรงนี้นะครับคำถามต่อไปครับจากคุณปุญญนัฐานะครับอายุ56ปีครับน้ำหนัก75ส่วนสูง155นะครับกระดูกหลังเสื่อม1ข้อเวลานอนพลิกตัวจะมีเสียงที่หลังชาที่นิ้วโป้งบางครั้งน่าจะนิ้วโป้งขานะครับนิ้วโป้งขาแล้วก็ร้าวลงขาทุกวันนะครับเวลาเดินขออภัยครับเวลาปวดแล้วกินยาไม่หายแต่แค่เบาลงเท่านั้นควรทำอย่างไรดีคะบางครั้งมีอาการชานิ้วก้อยแล้วก็ฝ่าเท้าซ้ายเพิ่มด้วยจนบางวันเดินมากก็ปวดครับครับคือ
อาการแรกนะครับที่พลิกตัวแล้วมีเสียงดังนะครับหรือว่าปวดหลังนะอันนี้เป็นอาการที่เกิดจากข้อต่อที่บริเวณสันหลังเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วนะครับแล้วพอข้อต่อเราเนี่ยนะก็อาจจะไปมีการกดเบียดหรือทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทก็ได้นะครับพอเส้นประสาทอักเสบนะครับก็จะมีอาการชาลงมาที่นิ้วโป้งนะครับหรือว่าลงขาได้นะหรือที่ฝ่าเท้าอันนี้ก็เป็นสาเหตุคล้ายๆกันนะครับกินยาแล้วไม่หายแต่แค่อาการเบาลงนะครับหมอแนะนำว่าก็ต้องกลับไปดูก่อนว่าณปัจจุบันยาที่ทานเนี่ยเป็นยาที่ตรงจุดหรือเปล่านะครับเพราะว่ายาที่ใช้รักษามีหลายกลุ่มนะครับถ้าในกรณีที่คนไข้มีชาหรือปวดร้าวลงขาเยอะนะครับแนะนำใช้เป็นยากลุ่มลดอักเสบของเส้นประสาทนะครับซึ่งมันสามารถปรับขนาดยาขึ้นได้เรื่อยๆนะครับกับ อีกปัจจัยนึงนะครับที่ทำให้อาการปวดเป็นเยอะเวลามีการใช้งานเนี่ยก็คือน้ำหนักตัวนะครับถ้าท่านมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับส่วนสูงเนี่ยมันเหมือนร่างกายเราบรรทุกเกินกว่าที่ร่างกายเรารับไหวนะครับคือวิธีหนึ่งก็คือปรับการใช้งานก็ได้นะครับหรือว่าทำการออกกำลังกายหรือปรับอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักนะครับก็จะช่วยลดอาการปวดได้เหมือนกันครับครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นปรับได้หลายอย่างเลยนะครับรวมถึงที่สุดก็คือปรับยาได้ด้วยใช่ครับแต่ถ้าคิดจะปรับยาก็ปรึกษาแพทย์เถอะใช่ครับนะฮะครับนะฮะมาที่คุณอนุชาครับอายุ74ปีหมอบอกว่าเป็นกระดูกคดนะครับกินยาไลลิก้า25มิลลิกรัมต่อเนื่องกันมา4เดือน1เม็ดก่อนนอนครับมันจะมีผลข้างเคียงไหมพอทาน4เดือนเริ่มกังวลเพราะรู้สึกว่าทานมานานนะครับแล้วก็บอกว่าคำถามอีกอันนึงคือผมเป็นไส้เลื่อนด้วยจะทำท่าบริหารแผ่นหลังได้ไหมครับครับผมคือเรื่องของการทานยาไลลิก้านะครับถ้ายังมีอาการปวดอยู่นะครับจริงๆไลลิก้าเป็นยาที่ปลอดภัยนะครับสามารถทานต่อเนื่องได้นะแต่ว่าถ้าในคนที่ไม่มีอาการแล้วถ้าอาการดีขึ้นจริงๆค่อยๆหยุดยาได้ไม่ได้เป็นยาที่ต้องทานต่อเนื่องตลอดนะครับถ้าเป็นไส้เลื่อนนะครับส่งผลอะไรกับการบริหารของหลังไหมนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเนี่ยการออกกำลังกายที่หลังมันจะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อลำตัวนะครับซึ่งพอเวลาเราเกร็งหน้าท้องเนี่ยบางทีมันเพิ่มแรงดันในช่องท้องได้นะก็ถ้าไส้เลื่อนบางคนก็อาจจะกระตุ้นให้มันกลับมาเป็นเยอะได้นะครับผมแนะนำว่าอาจจะต้องให้คุณหมอสัญญกรรมที่ดูแลเรื่องไส้เลื่อนมีออกความเห็นด้วยว่าไส้เลื่อนของคุณอนุชาเนี่ยเป็นเยอะขนาดไหนนะครับแล้วต้องระวังเรื่องการเบ่งหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็อาจจะไปรักษาตรงไส้เลื่อนนั้นก่อนก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าช่องมันใหญ่หรืออะไรยังไงว่ากันไปนะครับเอาละครับหมดเวลากันแล้วนะฮะวันนี้คงจะเป็นคำถามสุดท้ายของคุณอนุชากันนะครับคำถามทั้งหมดที่เหลือถูกเก็บไว้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะนำคำถามเหล่านี้กลับมาพูดคุยกันในโอกาสต่อๆไปตามแต่วันที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันมาเพราะฉะนั้นติดตามกันทุกวันนะครับหรือถ้าว่าด่วนมากพรุ่งนี้ก็เจอกันอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันอีกนะครับแล้วก็ฝากคำถามมาเข้ามากันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณกับลัดคิวหมอรามาวันนี้กลับขอบพระคุณนะครับอาจารย์แตงโมแล้วก็อาจารย์ปานอีกครั้งครับขอบคุณครับเราลาผู้ชมพร้อมกันเลยทั้ง3คนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ